สมาชิกของคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เคยมาโบสถ์เป็นประจำแต่วันนี้เขาหายเงียบไปหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ศิษยาภิบาลก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเขามันเป็นเวลาเย็นที่หนาวเหน็บเขากำลังนั่งผิงไฟอยู่ที่บ้านคนเดียวเมื่อเขารู้ว่าศิษยาภิบาลมาเยี่ยมชายคนนั้นก็ได้ออกมาต้อนรับและพาศิษยาภิบาลไปนั่งที่เก้าอี้ตัวใหญ่ใกล้เตาผิงไฟศิษยาภิบาลทำตัวสบายๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรในความเงียบเขาได้ไต่ตรองมองไปที่ไฟที่ลุกโชนในเตาผิงและเห็นท่อนไม้ที่ถูกไฟเผาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีศิษยาภิบาลก็เอาคีมคีบถ่านที่เผาไหม้มีไฟลุกสว่างสดใสแล้ววางมันไว้ด้านนอกของเตาโดยลำพังจากนั้นเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้โซฟาอย่างนิ่งสงบชายเจ้าของบ้านมองตามด้วยความเงียบสงบเมื่อเปลวไฟของถ่านที่ถูกคีบออกมาเริ่มมอดลงในไม่ช้ามันก็ดับสนิทไม่มีคำพูดใดๆในการทักทายเริ่มต้นก่อนที่ศิษยาภิบาลจะลุกขึ้นและพร้อมจะออกเดินทางกลับเขาก็ได้คีบถ่านที่ดับสนิทนั้นนำกลับไปวางไว้ที่กลางกองไฟอีกครั้งทันทีที่มันเริ่มกระทบกับถ่านไฟก้อนอื่นก็เริ่มเป็นประกายแสงอีกครั้งด้วยความร้อนของถ่านที่เผาอยู่รอบๆในขณะที่ศิษยาภิบาลเดินมาถึงประตูทางออกชายเจ้าบ้านเริ่มลุกขึ้นและเดินเข้ามากราบว่าขอบคุณท่านมากครับสำหรับการมาเยี่ยมเยียนและขอบคุณสำหรับการหนุนใจที่ร้อนแรงผมจะกลับไปที่คริสตจักรในสัปดาห์หน้า